ครับผมชื่ออมกิจครับผมชื่อพิรดนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การนำเสนอโปรเจกต์ที่เราได้จัดทำขึ้นนะครับชื่อโปรเจกต์ชื่อว่า GPAC Cal ครับโปรเจกต์นี้ทำอะไรได้โปรแกรมนี้สามารถคำนวณเกรดเฉลี่ยตั้งแต่1จนถึง6เทอมได้ครับแล้วก็เหมาะสำหรับน้องที่ยอมมากเพราะว่าสามารถใช้เกรดนี้ไปสมัครต่อนะครับรวมศึกษาได้ส่วนคุณสมบัติหรือว่าข้อดีนะครับครับส่วนข้อดีนะครับ 1. สามารถคำนวณได้อย่างแม่นยำครับ 2. ไม่จำเป็นรู้วิธีคิดก็สามารถคิดได้ครับ 3. ไม่ซับซ้อนและยุ่งยากครับส่วนข้อดีอื่นๆนั้นคือ 1. ถ้าคะแนนเยอะอยากจะแชร์คะแนนผ่าน Twitter ก็สามารถแชร์ได้ครับเรามีฟังก์ชันแชร์ผ่าน Twitter ครับ 2. สามารถย้อนกลับมาแก้ข้อมูลใหม่ได้โดยไม่ต้องคีย์ใหม่ครับและในลำดับต่อไปทางกลุ่ม6จะทำการสาธิตวิธีการใช้โปรแกรมครับครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงวิธีการใช้โปรแกรม GPAC Cal นะครับในหน้าแรกนะครับจะมีปุ่ม Start Cal สำหรับใช้คำนวณ นะครับ C Solid ก็คือปุ่มที่ไปย้อนกลับไปดูผลลัพธ์ที่คำนวณแล้วเซฟเก็บไว้แล้ว About นี่คือเกี่ยวกับโปรแกรมนะครับและ Exit คือออกวิธีการคำนวณ นะครับน้องๆกดปุ่ม Start Calculate เลือกจำนวนเทอมนะครับอย่างในที่นี้เนี่ยพี่จะเลือกจำนวนเทอมทั้งหมด2เทอมนั่นคือม.4เทอม1เทอม2นะครับพอถึงหน้านี้เขาจะถามว่าในเทอม1เนี่ยน้องๆจะมีเรียนทั้งหมดกี่วิชาสมมติว่าพี่เรียนทั้งหมด2วิชานะครับวิชาเนี่ยน้องๆจะเห็นว่าทุกช่องตอนแรกจะขึ้นให้เป็น0ให้ถ้าเกิดน้องๆเนี่ยกด next ไปไม่ใส่อะไรเลยนะครับสังเกตว่าจะมีขึ้นเตือนบอกว่าเครดิต can equal or less than 0นั่นก็คือหมายความว่าเกรดเฉลี่ยเนี่ยจะเป็น0หรือเป็นเลขที่ติดลบไม่ได้นะครับแต่ว่าถามว่าทำไมเกรดไม่ขึ้นมาเพราะว่าเกรดเนี่ยสามารถเป็นเกรด0ได้แต่ถ้าน้องๆเนี่ยเกิดใส่เลขที่เกิน4ขึ้นไปอย่างเช่น5มันจะโชว์เออร์บอกว่าเกรดเนี่ยจะต้องเป็น0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 หรือ4เท่านั้นนะครับสมมติว่าเทอมนี้พี่ได้เกรด3หน่วยกิต1นะครับวิชาต่อไปเนี่ยวิชาที่2ของเทอมที่1พี่ได้เกรด4หน่วยกิต 0.5 พอน้องๆใส่เสร็จแล้วหน้าต่อไปก็จะถามว่าเทอมที่2ให้ใส่จำนวนวิชากี่วิชาสมมติว่าพี่เรียน1วิชานะครับพี่ได้เกรด3หน่วยกิต 1.5 แต่ถ้าเกิดสมมติว่าพี่ใส่เกรดตรงนี้ผิดนะครับแล้วสมมติว่าพี่จะแต่ย้อนกลับไปอย่าง 1.5 แต่พี่ใส่2เนี่ยสมมติว่าพี่เซฟเป็นวิชาหลายๆวิชาไปแล้วน้องสามารถกด input second semester หรือสามารถ input ในเทอมนั้นใหม่ได้ถ้าเกิดใส่เกรดตัวใดตัวหนึ่งผิดนะครับไม่ต้องย้อนกลับไป input สมมติน้องๆคำนวณ6เทอมไม่ต้องย้อนกลับไปคำนวณ6เทอมใหม่แต่น้องๆคำนวณในเทอมที่ผิดเทอมนั้นใหม่ทั้งเทอมนะครับนี่อย่างพี่กดใหม่ก็จะถามว่าพี่เรียนกี่วิชาในเทอมที่2พี่เรียน1วิชาพอกดแล้วพี่บอกว่าพี่สอบได้3หน่วยกิต 1.5 แล้วกด next ไปพอถึงหน้านี้ก็คือหน้าโชว์แสดงผลลัพธ์นะครับซึ่งน้องๆกดปุ่ม resolve ปุ๊บเกรดจะขึ้นมาอย่างพี่คำนวณแล้วได้ 3.16 นะครับซึ่งพี่สามารถแชร์ผลลัพธ์เนี่ยบน Twitter ได้โดยการกดล็อกอินแล้วก็กดทวีตข้อความก็คือแบ่งปันผลลัพธ์ที่พี่คำนวณเนี่ยบน Twitter ได้กับเพื่อนๆหรือพี่จะสามารถเซฟผลลัพธ์ที่คำนวณได้อย่างพี่ชื่อไมค์นะครับพี่ก็เซฟ MIKE ไมค์แล้วกดเซฟมันจะขึ้นบอกว่าเซฟคอมพลีทพอน้องกลับไปที่หน้าหลัก Siri Solid เห็นมั้ยครับว่าจะมีพี่จะมีชื่อพี่ขึ้นอยู่คำนวณมาที่เท่าไหร่เวลากี่โมงนะครับซึ่งพี่กลับไปดูได้ว่านี่พี่ชื่อไมค์นะครับคำนวณจำนวนทั้งหมด2เทอมเกรดเฉลี่ยคือ 3.16 คำนวณวันนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดน้องๆไม่ต้องการผลน้องๆสามารถกด delete ได้ตอบ yes และแบ็กกลับไปที่หน้าหลักได้โดยคุณสมบัติหลักๆของเรานะครับก็จะคือคำนวณเกรดได้ทั้งหมดสูงสุดถึง 1-6 เทอมนะครับและเกรดนี้สามารถใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้สามารถเก็บผลลัพธ์ที่คำนวณไว้แล้วกลับมาดูทีหลังได้นะครับน้องๆหรือสามารถแบ่งปันผลลัพธ์นี้บน Twitter ได้ถ้าเกิดน้องๆใช้โปรแกรมเสร็จแล้วน้องๆก็กด exit เพื่อออกจากโปรแกรมก็ถามว่าดู you want to exit นะครับก็ตอบ yes ไปครับหลักๆโปรแกรมของพี่ GPAC Cal ก็จะมีคุณสมบัติประมาณนี้นะครับพิเศษสุดนะครับที่พี่แนะนำโปรแกรม GPAC Cal ของกลุ่มพี่ลงสู่ Android Market นั้นนะครับเพียงน้องๆเข้าสู่เว็บไซต์นะครับ market.android.com เสิร์ชคำว่า GPAX น้องๆจะพบกับโปรแกรมของพี่นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับและสุดท้ายนี้นะครับกลุ่มที่พี่หวังว่าน้องๆจะใช้โปรแกรมจากพี่ๆนะครับไปใช้ในการสอบตรงคำนวณเกรดเฉลี่ยได้นะครับครับพบกันปีการศึกษานะครับ